ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันตรุษจีนประจำปี2563ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่25มกราคม2563ค่ะโดยได้เริ่มมีการเตรียมการจัดงานกันแล้วนะคะโดยวันนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แถลงข่าวการเตรียมการจัดงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยประจำปี2563ขึ้นนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนเยาวราชกรุงเทพโดยมีนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในส่วนต่างๆร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่15มกราคม2563นายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมด้วยนางฉางยู่เหมิงที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนางวิภารัตน์ชยานุกิจรองปลัดกรุงเทพมหานครนายฐาปนะสิริวัฒนภักดีประธานการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2563นายพินิจกาญจนชูศักดิ์ประธานประชาคมเขตสัมพันธวงศ์นายวิสิทธิ์ลิ้มประณะประธานฝ่ายรับเสด็จและพลตำรวจตรีเมธีรักพันธ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยประจำปี2563เพื่อเฉลิมฉลอง45ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนณธนาคารกรุงไทยสาขาถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครโดยการจัดเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยเป็นความร่วมมือระหว่างททกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโดยจัดกิจกรรมใจกลางสยามสแควร์ในวันที่24ถึง26มกราคม2563เพื่อตอกย้ำแนวคิดการจัดงานตรุษจีนสำหรับคนรุ่นใหม่โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิสำนักจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์การค้าสยามพารากอนและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนททจึงได้สนับสนุนการจัดงานตรุษจีนในพื้นที่ชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ที่เก่าแก่และมีเอกลักษณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสนับสนุนการจัดงานใน8จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่นครสวรรค์สุพรรณบุรีราชบุรีชลบุรีอุดรธานีสงขลาในอำเภอหัดใหญ่และภูเก็ตสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราจัดงานเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีปีนี้เป็นปีที่12แล้วนะครับเราใช้ชื่องานว่าตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจรรย์12ปีมังกรสวรรค์นะครับเรามีอุทยานมังกรสวรรค์ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในปีนี้นะครับไฮไลท์ที่สำคัญก็คือเรามีการแสดงชุดลูกหลานพันมังกรนะครับแสงสีเสียงเป็นเหมือนสวนสวรรค์พันมังกรที่สุพรรณบุรีนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวสุพรรณบุรีวันที่25-26มกราคมนี้นะครับสินเจียยู่อี่ซินนี่หัวใช้ครับตุ๊จีนโคราชนะคะถนนจอมพลถนนหัวมังกรนะคะปีนี้ครบ105ปีแล้วเราจัดงานวันที่25ถึงวันที่27มกราคม2563ไฮไลท์นะคะถนนนี้จะเป็นถนนสายวัฒนธรรมมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจีนนะคะแล้วก็มีร้านอาหารกว่า50กว่าร้านที่ดังๆในโคราชมาเปิดเพื่อรองรับให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ไปชิมอาหารแล้วก็มีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวตรุษจีนที่โคราชเฮงๆๆรวยเลยๆนะคะสำหรับในปีนี้นะครับก็เป็น104ปีอัตลักษณ์ประเพณีวิถีแห่งศรัทธาครับเราจัดงานตรุษจีนส่วนของที่เป็นวัฒนธรรมจีนนะครับที่สืบทอดกันมายาวนานถึง104ปีนะครับเราก็ยังมีการแสดงที่เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีนเข้ามาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับงานตรุษจีนปากน้ำโพครับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปีพุทธศักราช2562ถึง2563ครับวันที่18ถึงวันที่29มกราคมนี้ครับตรุษจีนเทศบาลนครภูเก็ตนะครับเราเรียกว่างานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตเป็นตรุษจีน3วันนะฮะแล้วก็ในวันสุดท้ายเนี่ยจะเอาวันไหว้เทวดาเป็นวันสุดท้ายปีนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันที่30 31มกราแล้วก็จบที่1กุมภาพันธ์หลังจากที่เที่ยวงานตรุษจีนในจังหวัดอื่นๆแล้วนะครับสุดท้ายไปจบที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ3คืนครับอิ่มสนุกแล้วก็ได้ความรู้เรื่องราวของเมืองเก่าภูเก็ตครับของสงขลาเราก็ถือว่าหาดใหญ่นี่นะเป็นศูนย์กลางของคนจีนในภาคใต้ทั้งหมดเลยในการจัดงานปีนี้ปรับรูปแบบใหม่ให้เข้าไปสู่ย้อนยุคของคนจีนรุ่นก่อนจะมีโรงเตี๊ยมมีอะไรเยอะแยะเลยจะมีโรงน้ำชามีร้านกาแฟมีซาลาเปาเพราะเรานี่มีชื่อเสียงเรื่องของอาหารเช้าอยู่แล้วอยากจะให้เชิญทุกท่านที่ยังไม่มีเป้าหมายปลายทางว่าวันหยุดตั้งแต่24 25 26 27เนี่ยไปตรุษจีนที่ไหนให้ไปหาดใหญ่
การจัดงานเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยประจำปี2563เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีมาอย่างยาวนานถึง45ปีทั้งนี้นับเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยผ่านสื่อมวลชนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในระดับประเทศที่เดินทางเข้ามาร่วมงานในช่วงเวลาดังกล่าวและเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างดีและกล่าวชื่นชมว่าการจัดเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยเป็นกิจกรรมตรุษจีนที่ใหญ่ที่สุดที่จัดนอกแผ่นดินจีนตรุษจีนประเทศไทยประจำปี2563นั้นเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยความร่วมมือกับทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศจีนนะครับก็จะมีการจัดใน2พื้นที่นะครับโดยในวันที่24นะครับจะมีการอ่านสารอวยพรนะครับจากผู้นำระดับสูงของทั้ง2ประเทศนะครับแล้ววันที่25 26ก็จะเป็นการจัดงานในพื้นที่เยาวราชแต่ยิ่งใหญ่นะครับโดยมีนักแสดงจากต่างประเทศโดยเฉพาะสาธารณรัฐจีนเนี่ยมาร่วมงานมากกว่า150ชีวิตนะครับที่จะแสดงอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ร่วมรับเสด็จนะครับขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับมีความสุขในช่วงตรุษจีนปีนี้ครับ